เมนูนี้นะครับเราสามารถใช้ชมพู่น้ำดอกไม้2ระยะในการแกงก็คือเราจะใช้ลูกในระยะห่ามซึ่งมันจะมีความแน่นกรอบมากกว่าลูกในระยะสุกนะครับแต่ว่าเราแกงใกล้จะเสร็จเนี่ยเราจะเพิ่มความหอมด้วยลูกในระยะสุกลงไปด้วยรสชาติแกงเหลืองได้เรื่องเผ็ดร้อนจัดจ้านเปรี้ยวแซ่บครบรสได้ความมันจากปลากระบอกสดๆเนื้อแน่นนุ่มหวานประสานน้ำแกงอร่อยแรงกลิ่นหอมเป็นเอกลักษณ์คือชมพู่น้ำดอกไม้เข้ากันได้กับแกงเหลืองได้เรื่องเนื้อฉ่ำชุ่มนุ่มหวาน